ผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับซึ่งในอดีตครับด้านหลังของเราตรงนี้เคยเป็นกุฏิหลังเดิมของหลวงพ่อคูณครับแต่ปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงของสำคัญของหลวงพ่อคูณเอาไว้นะครับแต่จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยครับคือนอกจากธรรมเนียมที่หลายๆคนเนี่ยเอาโฉนดที่ดินมาให้หลวงพ่อคูณท่านเดินผ่านแล้วเหยียบผ่านแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยอยากจะมาให้หลวงพ่อคูณทำให้เหลือเกินนะฮะนั่นก็คือการมาให้หลวงพ่อคูณเนี่ยเอาไม้เคาะหัวนะฮะโป๊กๆนะครับผมก็คือไม้นี้แหละไม้นี่แหละครับทั้งนั้นจะเป็นหนังสือพิมพ์แล้วนั่นจะเป็นถักแล้วเหมือนกับว่ามีการลงอักขระเอาไว้ด้วยใช่ไหมครับครับแล้วตอนนั้นท่านก็คือท่าก็คือจะเป็นการเคาะเคาะอย่างนี้ใช่ไหมฮะเคาะแรงบ้างเบาบ้างแล้วแต่ตีปักปักปักกันลูกกันภัยกันเสด็จจังไรออกจะละกันมะเร็งเด้อท่านก็จะพูดทั้งท่านไปผมเชื่อบางคนก็ป่วยมาตั้งพ่อตีหัวกลับไปวิ่งได้ก็มีนี่คือไม้ชื่อดังของหลวงพ่อคูณนะฮะที่อยู่ในเพลงชั่วดีอยู่ในกะโหลกมาเคกโป๊กโป๊กจำไว้ให้ดีไม้นี่แหละฮะครับไม้นี่แหละแต่หลายหลายคนอาจจะคุ้นเคยที่ว่าไม่มีเป็นหนังสือพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ธรรมดาเป็นหนังสือพิมพ์เลยธรรมดามันมวนแล้วก็เคาะเลยครับอันนี้คือเตียงเดิมๆอีกเตียงหนึ่งของท่านที่ท่านอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สร้างหลังนี้เสร็จมาท่านก็อยู่ที่ตลอดห้องนอนของท่านเลยแสดงว่าเตียงนี้เป็นหลังแรกของท่านเป็นหลังเล็กท่านอยู่ง่ายๆครับเตียงไม้ธรรมดาหลังลงไปนี่คือแทบจะแนบกับแผ่นไม้อยู่แล้วนะฮะเป็นของที่หลวงพ่อคูณท่านเคยผ่านการใช้มาจริงๆเลยใช่ไหมฮะของเดิมท่านทุกอย่างแต่เดิมตรงนี้คือเป็นกุฏิเก่าทุกกุฏิเดิมท่านทั้งหลังเลยฮะทั้งหลังเลยแต่มุมตรงนี้ก็คือมุมที่ท่านนอนเลยใช่ไหมฮะครับห้องนี้แหละนอนห้องนอนห้องนี้เลยนอกจากเรื่องราวความเมตตาของหลวงพ่อคูณที่ทำให้ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาหาหลวงพ่อคูณแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นการดึงเหล่าผู้คนนะฮะที่มีพลังศรัทธาในตัวหลวงพ่อคูณเนี่ยมารวมตัวกันที่วัดแห่งนี้นั่นก็คือเรื่องของเครื่องรางของขลังครับคุณผู้ชมที่มาในยุคนั้นก็เป็นฝังตะกรุดทองคำฝังตะกรุดทองคำเลยตะกรุดทองคำเป็นทองคำแท้ครับเป็นทองคำแท้เลยฝังเข้าไปในร่างกายของเรานะฮะฝังไปในผิวหนังของเราตามแต่ทุกคนจะมีความต้องการว่าจะฝังที่แขนหรือฝังที่คอฝังที่คอก็มีเหรอที่ร้านเนี่ยฝังที่คอฮะฝังที่แขนซ้ายขวาซึ่งวันนี้เราจะได้เห็นตะกรุดทองคำด้วยใช่ไหมฮะมีอยู่อ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูแท่นตอกแท่นตอกตะกรุดแท่นที่ใช้ในการตอกตะกรุดทองคำนี้เข้าไปในผิวหนังนะฮะและนี่คือแท่นที่ใช้ในการตอกตะกรุดโทนของหลวงพ่อคูณนะฮะข้างหลังจะเป็นเข็มอยู่เอ้ยในพานนี่คือเข็มตอกเข็มตอกแหลมมากก็จะมีลูกศิษย์ท่านก็จะดึงหนังนี่ออกมาดึงหนังมานี่เอาวางแท่นนี้จะมี2คนครับแล้วจะมีคนหนึ่งเขาจะเอาเข็มมาครับวางถ้าว่าวางนี่อันนี้ก็จะวางนี่ลองลองมันไม่ไหวแค่วางก็เสียวแล้วพอตอกแล้วปึ้งไปนี่ก็มันทะลุหนังเราครับก็จะเอาตะกรุดนี่สอดลงไปสอดขึ้นมาแล้วท่านก็จะเสกอัคระบรรจุลงไปในแขนเราถ้าคุณฝังคอก็จะนอนเอียงเงี้ยอุ้ยจริงเหรอฮะนอนอย่างพี่กำนันนี่นอนอย่างเลยของพี่กำนันป่องก็คือมีการฝังไว้ในคอด้วยเหรอฮะนี่คือตะกรุดนะฮะตะกรุดโทนหลวงพ่อคูณเป็นเนื้อทองคำใช่ไหมฮะทองคำในคอของกำนันครับมีการฝังตะกรุดโทนของหลวงพ่อคูณเอาไว้แต่พอเมื่อกี้พอผมจับเนี่ยคือแบบเหมือนเราจับข้าวสารเม็ดเล็กๆแต่ว่าจริงๆเป็นเนื้อทองคำครับเนื้อทองคำอยู่ข้างในนะฮะคืออยากจะให้ดูว่ามีร่องรอยของการฝังตะกรุดโทนไปแล้วเนี่ยกี่คนน่ะกี่แขนกี่ตำแหน่งอ่ะเป็นบนเนี้ยแท่นเนี้ยหลักล้านเป็นล้านคนเลยครับ
างคนก็มาวันละ300 400วันละ 1,000 2,000 หลายวันตั้งแต่ท่านฝังมาเป็นล้านคนตอนนั้นคนประชาชนที่มาฝังเนี่ยทุกเพศทุกวัยเลยครับตำแหน่งที่คนนิยมจะมาฝังเนี่ยมักจะเป็นตำแหน่งไหนฮะส่วนใหญ่ก็จะฝังกันใต้ท้องแขนบางคนศรัทธามากเนี่ยฝัง199ดอกฝังจากนี่ยาวมาถึงนี่ชุดหนึ่งเค้าจะฝัง9ดอกทีละ9ดอกก็มีก็คือตอกไป9ครั้งตอกเรียงยาวบางทีก็ฝัง3แถวละ9ดอก9ดอกแถว3แถวก็มีอยู่ที่ศรัทธาแล้วพุทธคุณเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างจากตะกุดทั่วไปพุทธคุณเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ที่กำนันประสบมาเนี่ยคนหลวงพ่อจะมี2อย่างก็คือเคราะห์คาดสิ่งอันตรายของปวงที่เกิดขึ้นกับตัวเราครับ2ก็คือเรื่องเมตตามหานิยมอันนั้นคือความรู้สึกของที่เราได้รับจากท่านมาและแน่นอนครับว่าผู้ที่บูชาตะกรุดเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการถือศีลด้วยคือที่ถามท่านตอนกำนันฝังก็ท่านก็บอกว่าอย่าไปด่าพ่อด่าแม่เขาเด้อครับอย่าไปผิดลูกผิดเมียเขาก็เป็น2ข้ออยู่ในศีล5นี่ฮะใช่มั้ยฮะเป็น2ข้อหลักๆเลยสิ่งที่สำคัญพ่อแม่เขานี่มันเหมือนกับพระอรหันต์ของเราสิ่งที่จะคุ้มครองได้คือเราก็ต้องอยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีคือพระจะอยู่กับคนดีเท่านั้นครับมีศีลธรรม